วิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตน2ชั้นใน TikTok ด้วย Google Authenticator สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Powerful Trick ที่จะดีเทลใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับ Kitty ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Kitty มีวิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นใน TikTok ด้วย Google Authenticator มาฝากกันค่ะการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะหรือการตรวจสอบสิทธิ์ขั้นที่2เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ป้องกันการโดนแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพโดยวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนใน TikTok ผ่านโทรศัพท์มือถือกันค่ะเข้าไปที่แอป TikTok จากนั้นกดโปรไฟล์เลือกแถบ3ขีดด้านขวาบนเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกความปลอดภัยและสิทธิ์เลือกการตรวจสอบยืนยัน2ระดับเลือกวิธีการตรวจสอบยืนยันอย่างน้อย2วิธีโดยสามารถเลือกตรวจสอบผ่าน Google Authenticator ได้ค่ะจากนั้นนะคะรีเช็คว่าการตรวจสอบการยืนยัน2ระดับเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าเปิดหรือยังเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถป้องกันการแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพได้มากขึ้นแล้วค่ะสำหรับการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นของ Gmail หรือ Google Facebook และ Instagram สามารถคลิกเข้าไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยค่ะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม How to Trick ที่ดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน pakaboo.tv ค่ะ